สตาร์เคสมาชิกกรุ๊ปไลน์ขอมาครับเหวี่ยงขึ้นไปแรงเหมือนกันนะดูภาพใหญ่ก่อนครับภาพใหญ่เข้าตลาดมาตั้งแต่ปี2005สร้างดอยไว้5.62 บาทลงมาปรับฐาน85 สตางค์และสร้างดอยไว้อีกรอบหนึ่ง6.57 บาทปรับฐานอีก1 รอบครับไม่น่าใช่ช่วงเซอร์กิตเบรกเกอร์นะบาท32 สตางค์นะครับและก็สร้างดอยใหม่ให้ครับ6.66 บาทเซอร์กิตเบรกเกอร์น่าจะลงมาแค่2.84 บาทก็ถือว่าดีนะครับไม่ลงมาลึกนะไม่ลงมาลึกนะครับขยับโลขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็จะมองว่าตีมาแถวๆบาท32ก่อนนะครับนี่ครับไล่มาไล่มาไล่มาประมาณนี้ครับปรับเป็นเดย์หุ้นตัวนี้แพทเทิร์นมันโหดจริงๆโดดเป็นกบเลยดูดิครับโอ้โหปึ๊บตียอดเสร็จปึ๊บนะครับไล่ไปดูครับว่ามันค่อมกันหรือเปล่าไม่ค่อมครับประมาณนี้ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าสตาร์เคเนี่ยมองขึ้นพร้อมเส้น200วันเลยครับแถวแถวบาท80ถึง2บาทครับโอ้โหดูมันเด้งฟึ๊บโอ้โหโหดเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่เหนือ4.21 บาทได้ครับก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นครับแต่บอกว่าหุ้นตัวนี้เหวี่ยงมากเห็นไหมเหวี่ยงมากเหวี่ยงมากนะครับเหวี่ยงมากต้องระวังหน่อยนะครับแนวรับแนวต้านครับว่าเขาจะไปต่อไหมนะครับแนวรับ4 บาทไม่ควรหลุดแล้วครับสตาร์เค4 บาทไม่ควรหลุดแล้วครับตอนนี้อยู่4.44 บาทครับยืนเหนือเส้น200 วันด้วยนะน่าจะลุ้นนะครับน่าจะลุ้นได้ครับแนวต้าน4.48 บาทครับแนวต้านถัดไป4.76 บาทครับยืน4.48ได้ครับ4.76ไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะครับหุ้นตัวนี้ก็ซิ่งเอาเรื่องนะครับซิ่งเอาเรื่องนะถ้าผ่าน4.76ไปได้ก็เจอกัน5บาทครับ5บาท5ตังแนวต้านสำคัญอยู่5.50 บาทและ5.62 บาทครับระวังกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรหลุดไม่ควรรอหลุด4บาทครับหลุด4.21 บาทก็ถอยก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเส้น200วันมันจะมีแรงเทวูบลงมาได้นะครับนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแผนสตาร์เคครับสรุปแผนอีกรอบนึงแนวรับ4.21 บาทไม่ควรหลุดครับแนวรับหลังพิงฝา4บาทครับแนวต้าน4.48 บาทครับราคาปัจจุบันอยู่4.44นะก็น่าจะลุ้นได้ครับถ้าผ่าน4.48ได้ครับเจอกัน4.76แล้วก็5บาทครับไม่ต้องไปมอง5.50 บาทนะเอามองแค่5บาทก่อนหุ้นมันซิ่งไม่เซลลิ่งก็ฟอร์นะครับระวังกันนิดนึงนะครับแพทเทิร์นเขาดุเอาเรื่องนะครับบอกก่อนนะครับตีเป็นหุ้นซิ่งซิ่งก่อนเห็นเล่นเก่งกำไรก่อนนะครับนะครับแต่ผมจำไม่ผิดรู้สึกว่างบเขาเริ่มดีขึ้นครับตัวนี้ลบงบเขาเริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าคุยกับสิทธิ์น้องอยู่นะหุ้นตัวนี้นะ